ับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกม My Time at Portier นะครับผมตอนนี้ผมว่าผมจะระงับโครงการรถตุ๊กๆเอาไว้ก่อนนะเพราะว่ามันมีเควสสร้างป้ายรถเมย์มาสิครับเนี่ยดีสต็อปนะครับผมมันก็คือป้ายรถเมย์นั่นเองแต่ว่าป้ายรถเมย์ที่ไม่ใช่ป้ายรถเมย์ครับผมเป็นป้ายรถเมย์ที่เป็นป้ายรถตุ๊กๆนะฮะเข้าใจไหม โอเคผมว่าเราต้องมาทำเควสนี้กันก่อนนะครับผมเราต้องระงับไอโครงการคราฟรถตุ๊กๆไปก่อนเอาไฟเบอร์นะครับผมทำหลังคาแบบนี้ไหนดูซิว่ามันต้องการอะไรอีกบอนพลาดนะครับผมแผ่นเหล็กนะฮะนี่บอนไปรู้สึกว่าต้องใช้ด้วยนะโอเคเอามาด้วยนะฮะแล้วก็คราฟนี่ครับผมบอนไปเพิ่มนะฮะรู้สึกว่ามันต้องใช้เยอะนะเพราะว่าเราต้องคราฟป้ายรถเมย์ถึง3อันด้วยกันนะครับผมเสร็จก็ไหนดูซิอันนี้ต้องการ2อันใช่ไหมบอนไป2อันโอเคเราสามารถทำได้นะครับผมแล้วก็บอลผาด2เรามีอยู่แล้วนะครับผมก็จัดการติดตั้งไปครับผมนี่บอลผาดต่อไปก็เป็นฮาร์ดวูดแพนนะครับผมฮาร์ดวูดแพนรู้สึกว่าน่าจะมีมั้งปุ๊บฮาร์ดวูดแพนนี่ปุ๊บเรามีอยู่5อันนะครับผมนี่เดี๋ยวเราต้องทำการคราฟเพิ่มเติมด้วยนะครับผมไอฮาร์ดวูดแพนเนี่ยนี่ปุ๊บคราฟป้ายรถเมย์ไปนี่เสร็จแล้วครับผม1อันนี่ฮาร์ดวูดแพนโอเคนี่คราฟทิ้งไปเลยครับผม3อันปั๊บแล้วก็ไปทำอะไรต่อมีอะไรต่อนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเอาป้ายรถเมย์นะครับผมไปติดตั้งกันดีกว่าเราต้องติดตั้งถึง3อันด้วยกันนะครับผมถึงจะผ่านเควสนะฮะไหนดูซิโอ้โหอย่างไกลอะฮะไปปึ๊บนี่ไหนโอเคครับผมน่าจะอยู่ข้างหน้าเนี่ยแหละป้ายรถเมย์คือถ้าหากเรามีป้ายรถเมย์นะครับผมเราก็ไม่ต้องวิ่งนะครับผมเราสามารถที่จะใช้รถตุ๊กๆได้นะปึ๊บมันก็จะมาจอดตามจุดต่างๆเนี่ยนะฮะนี่ได้แล้ว1อันค่อยๆสร้างไปทีละอันนะครับผมเกมนี้ค่อนข้างที่จะเล่นแล้วก็ใช้เวลามากนะฮะไหนดูซิว่าโอเคครับผมนี่บอลไปเราเสร็จแล้วนะหยิบมาเลยปุ๊บแล้วก็ทำการติดตั้งนะฮะป้ายรถเมย์อันที่2นะครับผมนี่โอเคบอลผาดแล้วก็เราต้องการในส่วนของนี่ครับผมฮาร์ดวูดแพนนะครับผมหยิบมาอันนี้2อันครับผมมันต้องการกี่แผ่นเดี๋ยวก่อนขอดูนะฮะโหต้องการ5แผ่นต้องใช้เวลาอีกฮะรอยาวเลยงานนี้ไม่สามารถติดตั้งได้นะเรามีอยู่2แผ่นรอก่อนครับผมในขณะที่เราว่างๆนะครับผมคิดว่าเราไปตีพวกมอนสเตอร์ดีกว่าเพราะว่าเราต้องการหนังครับผมพวกหนังสัตว์แล้วก็ขนสัตว์แบบเยอะมากๆเลยนะเอามาทำหลังคาป้ายรถเมล์นะฮะสวัสดีเจ้าลาม่าฉันมาแล้วปุ๊บเลเวล3เหรอคาราฟูลาม่าจงเอาหนังของเจ้ามานี่แน่นี่แน่เป็นไงล่ะไหนตรงนี้อีกตัวนะครับผมไล่ตีนะครับผมไล่ฟาร์มมันจะได้เป็นพวกขนสัตว์แล้วก็เป็นหนังมานะครับผมแล้วก็ได้เป็นมูลเป็นกระดูกนี่ Animal Bone นะครับผมตีไปเรื่อยๆครับผมไหนดูสิของเต็มอยู่แล้วโอ้โหเฮ้ยที่ผมจะทำยังไงเนี่ยมันถึงจะเพิ่มช่องเก็บของได้นะฮะถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะครับผม ช่วยๆกันเล่นนะครับโอเคนี่แน่คาราฟูลามาตายซะนี่เรียวสีโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูไฟเบอร์สิครับถึงไหนแล้วเนี่ยมี4อันแล้วนะครับผมโอเคเรียบร้อยปุ๊บเอามาทำเป็นหลังคาเสร็จไหมเสร็จเรียบร้อยครับผมปุ๊บมาเดี๋ยวเราเอาไปติดตั้งกันดีกว่าแล้วก็คราฟมาอีก1อันนะครับผมเราต้องการถึง3อันด้วยกันนะครับผมมันถึงจะผ่านเควสนะฮะนี่ปุ๊บอันนี้มันก็ยังคราฟอยู่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งดีกว่ามารถเมล์นี่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเอาของขวัญไปให้เอมิลี่นะครับผมนี่เอมิลี่นี่กระจก
นี่แล้วมีกระจกมาให้เธอโอเคครับผมบวกหนึ่งนะฮะเยี่ยมเลยปึ๊บยังไงไปครับผมไปทำงานต่อปั๊บนี่ไงป้ายรถเมล์อีกอันครับผมโอ้โหช่วงแรกก็วิ่งกันขาแตกเนี่ยนะครับผมหลังๆก็สบายนะครับผมเพราะว่ามีบริการรถรับส่งนะครับผมในเกมนี้นี่แต่ว่าเราต้องมาสร้างระบบคมนาคมก่อนนะครับผมสร้างป้ายรถเมล์สร้างรถตุกๆนะครับผมเป็นยานพาหนะประจำเมืองนะฮะโอ้ถือว่าเราเป็นผู้บุกเบิกเลยนะเนี่ยไปกลับบ้านครับผมไปคราฟต่อไหนดูสิอันนี้ขาดอะไรบ้างนะอันนี้ไม้ได้นะครับผมรู้สึกว่ามันต้องการไม้5ใช่ไหมไปโอเคจัดไปต้องรอไม้ครับผมรอไม้แล้วก็รอไฟเบอร์นะฮะไฟเบอร์ก็กำลังคราฟอยู่นะครับผมค่อนข้างที่จะใช้เวลานานพอสมควรก็กว่าจะคราฟเสร็จนะครับผมคิดว่าก็เป็นคืนนะฮะดูท่าทางก็ต้องรอกันต่อไปครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่23แล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูไฟเบอร์ดีกว่าแล้วก็ไม้ที่เราคราฟทิ้งไว้นะครับผมนี่อะไรเนี่ยเอาเอมิลี่ลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบเลยว่าตัวเบลเลยยังไงเนี่ยเอมิลี่เขามาวิ่งตามไก่อยู่นะครับผมโอเคโอเคจัดไปช่วยเขาหน่อยจับไก่จับไก่ครับผมไหนวะไอตัวไหนวะเห็นวิ่งเข้าไปในบ้านนะฮะปึ๊บจับเจี๊ยบมาใส่กรงใช่ไหมว้าวรู้สึกว่ามันยังมีอีกนะครับผมที่หลุดออกมานี่ไงนี่ไงเจอละ3ตัวจับใส่กรงให้หมดปึ๊บรับรองครับผมเอมิลี่ต้องปลื้มเราอย่างแน่นอนนี่ตรงนี้อีกตัวนึงครับผมลูกเจี๊ยบเรียบร้อยเป็นไงล่ะให้ไข่มา5ฟองนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจะบวกความชอบอีก10นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่จัดดอกไม้ไปให้สักดอกโอ้โหเดี๋ยวก่อนสิครับเอมิลี่ผมมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอยากจะให้คุณนี่เขามอบดอกไม้ในสวนบวก7ครับผมเป็นไงล่ะรับรองเธอจะต้องตกเป็นเมียฉันอย่างแน่นอน โอเคไหนไม่มีอะไรครับผมโอเคกลับไปทำป้ายรถเมล์กันต่อดีกว่าครับผมอันนี้เอามาผสมกันนี้นะครับผมสปริงก็เก็บเอาไว้ปุ๊บไหนนี่มาแล้วครับผมบอลผาดปุ๊บโอ้โหครับมาซะเยอะเลยฮะเสร็จมะเสร็จสิครับโอเคไปเดี๋ยวเราเอาไปติดตั้งกันดีกว่าชวับอันนี้เอาไปติดตั้งตรงไหนดีครับผมต้องวิ่งไปตามลูกศร นะครับผมมาผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ด้านบนนะครับผมอ๋อมันอยู่ตรงประตูครับผมไอประตูทางออกจากเมืองฮะนี่ชวับผมแปลกใจว่าทำไมรถตุ๊กๆมันขับขึ้นกระไดมาได้วะ นี่ไงเรียบร้อยครับผมโอเคเพียงเท่านี้นะครับผมระบบการขนส่งของเมืองเราก็เป็นที่เสร็จสมบูรณ์นะครับผมปะเดี๋ยวเราไปรับเงินกันดีกว่าไปรับตังก่อนน่าจะได้ตังเยอะอยู่นะผมว่าโอ้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปดีแมวแมวพิงกี้นี่ครับผมตรงไหนเนี่ยอ้าว
แล้วก่อนไม่ได้มารับตังตรงนี้เหรอรับตรงไหนอ่ะสงสัยต้องไปหาเกลอ่ะไม่เยอะเกลอ่ะครับผมก่อนอื่นก็ต้องดูบอร์ดเลยสิมีงานให้ทำอีกไหมอันนี้เราก็กำลังทำอยู่นะครับผมโอเคปุ๊บไปดีกว่ามาเดี๋ยวเราไปหาเกลกันนะครับผมเกลน่าจะอยู่ในบ้านแล้วมั้งผมว่าส่วนมากจะไม่ค่อยออกไปไหนนะครับผมมีเยอะเกลท่านผู้นำนะครับผม นี่ไงวันดีเอาเคล็ดมาส่งนะครับผมในที่สุดก็เสร็จนะฮะนี่โอเคเรียบร้อยไปกลับบ้านดีกว่าครับผมต่อไปไหนดูสิเรามาทำงานนี้ดีกว่าครับผมซึ่งเป็นงานที่เราค้างคาอยู่นะฮะนี่ปึ๊บเป็นงานของเกลนะครับผมนี่เรโมเวอร์เบอร์อะไรเนี่ยฮะมันคืออะไรน่าจะเป็นแบบเครื่องกำเนิดพลังงานอะไรบางอย่างนะโอเคตอนนี้เรามีสปริงผมจำได้ว่าผมมีสปริงถึง2อันแล้วนี่หว่าเอ้าสปริงอันนึงอยู่ไหนอ่ะดูก่อนอันนี้โอเคเอามานี่สปริงหาโคตรยากครับผมปึ๊บเอามาใส่ก่อนเลยไหนต่อไปก็เป็นบอนบลานะครับผมบอนบลานี่จัดมาเลยครับผมปึ๊บนี่ไหนดูสิมีอะไรหินอ่อนนะครับผมหินอ่อน3อันนะครับผมหินอ่อนหินอ่อนผมว่าผมมีอยู่นะนี่ผมมีอยู่19อันหินอ่อนหินอ่อนนี่หาได้จากไหนเราก็หาได้จากตอนที่เราไปเคาะก้อนหินนั่นแหละครับผมไหนยังขาดอะไรอีกตรงนี้อะไรเนี่ย power stone นะครับผม power stone 3นะครับผม power stone อยู่ไหนวะ power stone เย่อันนี้ไง power stone power stone นี่เราก็มีเยอะอยู่นะคือเวลาเราเข้าถ้ำนะครับผมโอ้ได้มาอย่างเยอะโอเคในที่สุดก็เสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็เอาไปติดตั้งในถ้ำนะครับผมโอเคปะนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นถ้ำนี้แหละฮะมีอยู่ถ้ำเดียวรู้สึกว่าเควสนี้จะเป็นเควสหลักของเกมเลยนะครับผมไปปึ๊บ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 ไปครับผมนี่กว่าจะคราฟได้นะครับผมโอ้โหใช้เวลานานมากอ่ะหลายวันนะครับผมบางทีผมก็ต้องตัดคลิปให้สั้นลงนะเพราะว่าใช้เวลาเล่นนานมากเกือบ 2-3 ชั่วโมงรู้สึกว่าเราจะต้องเอาไอ้แท่งนี้ครับผมเข้าไปในถ้ำนะโอเคได้เลยมาเรียบร้อยปึ๊บผมว่าในถ้ำนี้ต้องมีมอนสเตอร์อยู่อย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวครับผมเฮ้ยไอ้หอยนี่กระจอกครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโจมตีว่ะไอ้นี่มันโหดโอ้นี่แน่ไม่เท่าไหร่ครับผมฝีมือเจ้ายังไม่เท่าไหร่เฮ้ยเห็ดอะไรเนี่ยเก็บไปก่อนเลสมาร์ทรูมนะครับผมเฮ้ยได้เนื้อด้วยว่ะปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยตัวไรอ่ะเคบอสเหรอเอาละไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยครับผมเอาอาหารผมไม่รู้ไงว่ามันมีบอสอยู่ในถ้ำเคอ่ะสู้วะยังไงเราก็มั่นใจในฝีมือของตัวเองครับผมมาดิโอ้ยโอ้ยโอ้ไม่เอาเรื่องว่ะโอ้โหเฮ้ยไม่ตีแรงอยู่เอ้ยนี่ต้องใช้สเต็ปการโดดหลบนี่อะไรนี่ไปฟันด้านหลังมันครับผมกิ้งหลบชแวบชแวบนี่เนี่ยฟันซ้ายขวาซ้ายขวากิ้งหลบชแวบชแวบอะไรหนีบอะไรหนีบอะไรไม่รู้เรื่องเฮ้ยไอ้ท่านี้น่าเป็นห่วงตายหาละนี่เนี่ยเฮ้ยแต่มัน
มันก็พอสู้ได้อยู่นะผมว่านะเออพอสู้ได้อยู่ปุ๊บเอ้ยฟันไม่ถูกนี่นะลบกันลบกันลบกันนี่ไอ้ผู้ใช้ชวนเอ้ยตายซะเอ้ยมันกิ้งท่านี้แล้วเอ้ยทำไมเราไม่มีท่ากองท่ากันบ้างวะเกมนี้เออจะใกล้ตายแล้วจะใกล้ตายแล้วเอาละดอกนี่แหละมึงตายแน่หาจังหวะก่อนนะครับผมจุ๊บกิ้งหลบนี่แหละตึกจากจากตึกโอ้ยยังไม่ตายเว้ยอีกทีนึงนี่แหละปุ๊บเรียบร้อยครับผมวิมีหินบัตสโตนดรอปมาด้วยนะครับผม3อันแล้วไปทางไหนต่อครับผมไหนทุบหายเดี๋ยวทุบหายนี่ทุบหายก็ได้ตังค์นะครับผมเดี๋ยวผมขอไล่ทุบหายกันแล้วกันนะนี่ปุ๊บเอ้ยไอ้ฮาไอ้หนูโจรไอ้โจรหนูบัณฑิตหนูฉลาด โอ้หนูบัณฑิตครับผมยังไงเนี่ยต้องไปทางไหนขึ้นบนใช่ไหมไปขึ้นบนกันครับผมเดี๋ยวเราไปสำรวจทางด้านบนกันดีกว่าไอ้ตรงนี้ก็มีทางไปเหรอทางนี้ก็น่าจะเป็นทางที่เราเข้ามาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปสำรวจด้านบนกันดีกว่ามีอะไรที่พอจะกินได้มั้งไหมเนี่ยมีแต่เนื้อนะครับผมโอ้โหเป็นไงล่ะกินหมูสดน่ะกินไปก่อนนะครับผมมันเพิ่มเลือดได้นะฮะคือที่จริงอ่ะถ้าจะให้มันเพิ่มแบบเยอะๆนะครับผมมันต้องเอาไปปรุงเป็นอาหารนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีเกลือมันเราก็ไม่รู้ด้วยครับผมว่าจะต้องไปหาเกลือที่ไหนนะเกมนี้ตามร้านค้าก็ไม่มีขายนะฮะเฮ้ยมีหนูบัณฑิตครับผมหนูบัณฑิต2ตัวบัณฑิตโอ้โหตีก็10ไม่เท่าไหร่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 โอเคอะไรเนี่ยผมว่ากระเป๋าผมมันเริ่มตันแล้ววะเอาไงดีวะกินเนื้อแบบรัวๆครับผมยังไงก็ต้องให้เลือดเต็มก่อนครับผมนี่ขวดเกลือเป็นขวดเกลือครับผมขวดเกลือขวดแรกของเราเลยฮะโอ้ในที่สุดข้าก็มีเกลือแล้วขวดนึงแล้วก็ชิ้นส่วนโลหะเก่านะฮะเอ้ยอันนี้ต้องเก็บว่ะผมจะต้องทิ้งอะไรบางส่วนออกไปอ่ะตอนเนี้ยอะไรที่มันไม่สำคัญนะฮะอย่างเช่นเห็ดทิ้งเห็ดดีกว่าทิ้งเห็ดไปทิ้งเห็ดไปทิ้งไปก่อนผมจะเอาชิ้นส่วนนะครับผมพวกชิ้นส่วนไอเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปคราฟของได้นะฮะเอ้ยตรงนี้ก็มีหนูเฝ้าอยู่ว่ะไปทางไหนวะน่าจะทางนี้แล้วมั้งผมว่านี่เจอแล้วครับผมเครื่องจักรครับผมมาแล้วก็เอานี่เอามาติดตั้งนะครับผมแล้วก็กดเครื่องตุ๊ดๆๆเปิดเดินเครื่องนะฮะเอาเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้ชิบหายแล้วไอ้พวกหนูผีมาเจอกันหน่อยเฮ้ยมาเยอะมาหลายตัวมาหลายตัวไม่กลัวเฟ่เอาสิ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 โอ้เอ้ยตรงนี้มันมีหม้ออะไรเราสามารถที่จะเพิ่มเลือดตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็คิดว่าน่าจะปรุงอาหารได้ด้วยนะนี่ไงแต่ว่ากระเป๋าเต็มว่ะโอ้ยผมว่าตอนนี้นะครับผมปัญหาของผมคือช่องเก็บของมันน้อยเกินไปแล้วว่ะต้องหาวิธีเพิ่มอะฮะไม่รู้ทำยังไงต้องเล่นไปเรื่อยครับผมบางทีก็อันนี้เก็บมาปุ๊บเราสามารถที่จะเอาหมูที่เรามีอยู่ในตัวนะครับผมเอามาปรุงเป็นอาหารได้นะนี่ไงปรุงได้ครับผมเห็นไหมได้มา1จาน2จาน3จานละปรุงไปก่อนไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะพอแล้วมั้งปรุงแบบรัวๆดูมันเพิ่มอะไรโอเคปึ๊บว่าไอ้จุดที่เป็นกระทะแบบนี้นะครับผมมันน่าจะเป็นจุดเพิ่มเลือดของเราฮะเวลาเราลงดันนะฮะโอเ
ลุยต่อครับตรงนี้ก็หมดแล้วมั้งเอ้ยแต่มันมีพวกกงพวกกล่องเต็มไปหมดเลยว่ะตีกล่องก่อนนี่นะได้ชิ้นส่วนมาแล้วครับผมแล้วก็เงินทองตรงนี้ก็มีกล่องนึงเราอาจจะได้ของดีๆก็เป็นได้เฮ้ยนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋อเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเจอหนูไอ้หนูนี่มันเข้าไปหลบอยู่ในกล่องอ่ะนี่นะนี่นะนี่นะตายซะโอ้ยเฮ้ยเพียบเพียบเยอะเอาสิเอาสิเอาสิคือพวกนี้มันก็ไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าถ้ามันอยู่กันหลายๆตัวก็เอาเรื่องเหมือนกันครับผมยังไงเนี่ยช่องมันเต็มจริงๆเหรอเฮ้ยผมจะเอาไปทิ้งดีวะเฮ้ยข้างบนก็มีแต่ว่ามันขึ้นไปไงวะปะตรงนี้เข้าไม่ได้นะครับผมตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะขุดได้นะผมคิดว่ามันจะเป็นเหมืองสิอ่ะมาเลยไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูเลเวล10นี่ไงนี่ไงเอ้ยตรงนี้มีถังน้ำเห็นไหมข้างหน้าเราอัพสกิลได้ไหมอ่ะเอาเลยดีวะตรงนี้ไม่สามารถที่จะอัพได้แล้วอ่ะมันกดไม่ลงแล้วครับผมเออเดี๋ยวกันนะอัพแบบนี้ดีกว่าสกิลบัตเทิลนะครับผมโอเคเอาความคล่องตัวก่อนนะครับผมกิ้งหลบเนี่ยเก็บไม่ได้ต้องทิ้งอะไรบางอย่างวะเอาอะไรทิ้งดีวะอะไรที่มันไม่จำเป็นกับชีวิตเรามันก็ไอ้พวกนี้นะมั้งผมว่าไม่จำเป็นเนี่ยไอ้พวกเสื้อผ้าของไอ้พวกหนูโจรนะฮะแล้วก็กระดองกระดองหอยเหรอกระดองหอยนี่แถวบ้านเราก็มีให้เก็บนะครับผมตามริมชายหาดเอาเลยทิ้งดีวะตัดสินใจยากอ่ะกระดองแล้วกันผมว่ากระดองหอยทิ้งไปเก็บถังมานะครับผมเฮ้ยเขาเขียนว่าเอมิลี่บักเก็ตนะครับผมเป็นถังของเอมิลี่เหรอเฮ้ยเข้าท่านี่ว่าแต่ว่าเอมิลี่เคยเข้ามาที่นี่นะครับผมมาเลยไอ้หนูไอ้หนูอย่างน้อยการเข้าถ้ำครั้งนี้เราก็มีผลงานเว้ยเดี๋ยวเราจะเอาถังให้เอมิลี่นะครับผมเอมิลี่ต้องชอบใจอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นคล้ายๆกับจะเป็นโคมไฟนะฮะเดี๋ยวกันนะต้องเอาอะไรทิ้งนะฮะเขี้ยวเล็บอันนี้เหรอฟันเป็นฟันสัตว์นะครับผมอันนี้เป็นเครื่องแต่งตัวของพวกหนูโจรเราใส่ก็ใส่ไม่ได้นะครับผมเอาไงดีวะทิ้งไปเลยดีกว่ามั้งผมว่าอะทิ้งไปเลยผมว่ามันไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรขายก็ได้แค่บาทเดียว4บาทอะไรเงี้ยทิ้งไปให้หมดครับผมทิ้งไปให้หมดแล้วก็เก็บคมไฟมานะฮะปึ๊บนี่ได้ขวดเกลืออีกขวดครับผมเยี่ยมไปเลยไปไปตามเส้นทางฮะโอ้เฮ้ยในถ้ำเนี่ยมันมีแต่พวกหนูโจรจะไปหมดเลยครับมันเลยเฮ้ยผมจะรอดไหมเนี่ยตรงนี้เก็บไม่ได้นะครับผมเก็บไม่ได้โอเคลุยต่อไปนี่นะนี่นะนี่นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาสิ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 เป็นไงล่ะนี่ทุบถังไม้นะฮะโอ้ยตรงนี้อยู่กันเยอะเฮ้ยมีหม้อด้วยอยากได้หม้อใครวะโอ้หม้อครับผมแล้วคราวนี้จะทิ้งอะไรดีครับผมนี่นี่นี่โอเคทิ้งอันนี้ไปแล้วก็เอาหม้อมานี่
โคตรงงกับผมมาเจออะไรแปลกๆชอบเก็บ มันอาจจะเป็นแรไอเทมก็เป็นได้นะจะบอกให้ปุ๊บได้ฟันสัตว์มาได้หนังได้ขนโอ้โหเฮ้ยนี่นะนี่นะนี่นะเฮ้ยจะถึงแล้วยังเนี่ยทำไมมันไกลจังวะเอ้ยผมว่ามันเริ่มสุดปลายทางแล้วครับผมโอเคสู้ต่อไปไอ้ถ้วยน้ำซุปนี่กินแล้วมันไม่เห็นได้อะไรเลยมันบวกอะไรวะเดี๋ยวกันนะลืมดูเมื่อกี้นี้เลือดไม่เห็นเพิ่มเลยผมว่ามันไปบวกไอ้สตามิน่าหรือเปล่าวะลูกนี้กินหมูดีกว่าแล้วฆ่าหนูพวกนี้มันไม่ได้เนื้อหนูด้วยนะมาสิพวกเองด้วยไอ้สองตัวเนี้ยมาเข้ามาให้หมดมันน่าจะมีแบบท่าสกิลด้วยนะครับผมแบบท่าแบบอลังการนะฮะเกมเนี้ยโอเคเฮ้ยข้างล่างผมว่าน่าจะเป็นบอสว่ะเห็นไหมครับตรงนี้มีนี่ครับผมมีเตาย่างอยู่นะเฮ้ยตรงนี้มันสามารถที่จะเพิ่มสตามิน่าด้วยนะครับผมเพิ่มเลือดด้วยเต็มเลยคราวนี้ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นทางออกครับผมลงไปต้องมีป่าชาดะครับบอกไว้เลยเอาไงดีครับก็ไม่มีทางไหนแล้วนี่ยังก็ต้องลงมาเจอกันหน่อยเดี๋ยวกันขอทุบหายกันตรงนี้ทุบได้ไหมทุบไม่ได้นะครับผมมาลุยเลยครับผมโอ้โหดูท่านั่งมีเขย่งเท้าด้วยนะฮะเฮ้ยเข้ามาเลยมันคือราชาหนูนะครับผมสังเกตมันจะมีมังกรด้วยนะนี่มันก็เท่ดิบกันดิไหวตัวเนี้ยมาเลยไอ้พวกลูกกระจอกนี่นะตายซะมาเลยถึงตายเองแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ้ยมันก็ลดเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันตีหนักเหมือนกันนะเนี่ยทำเล่นไปต้องใช้จังหวะว่ะเดี๋ยวกันนะเฮ้ยโอ้โหท่านี้อันตรายท่านี้อันตรายครับผมปุ๊บยิงหลบครับผมปุ๊บหลบก่อนปึ้งโอ้โดนทีกินก่อนพอกินไปเลือดก็ไม่เพิ่มครับผมมันไปบวกสตามิน่า15 ผมไม่รู้ไงก็ค้ามาซะเยอะเลยโถยเสียดายเนื้อว่ะเสียดายชิ้นหมูครับผมเนี่ยจะตายแล้วผมอ่ะโอ้ยเรียบร้อยครับผมว่าเราไปอัปเกรดพวกอาวุธก่อนดีกว่ามั้งนะรู้สึกว่ามันสู้มันไม่ค่อยได้ครับผมมันก็พอได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันแบบไม่เด็ดขาดครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนดีกว่าไปกลับบ้านก่อนเดี๋ยวผมมีความคิดว่าเดี๋ยวผมจะไปอัปเกรดขวานนะครับผมเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าผมจะได้ตำราการคราฟมีดดาบมาเล่มหนึ่งนะฮะมันเป็นมีดดาบอาบยาพิษครับผมแต่ว่ามันขาดพิษอีก1ขวดมันต้องใช้ประมาณ10ขวดครับผมนี่เราสามารถที่จะจ้างรถเมย์ได้นะครับผมรถเมย์และรถ3ล้อรถตุ๊กๆนั่นแหละเอ้ยทูดี้ไปส่งผมหน่อยครับผมที่บ้านนี่ผมจำได้ครับผมคนขับเมื่อกี้น่าจะเป็นทูดี้นะครับผมปึ๊บไหนดูสิของเต็มตัวผมต้องระบายของออกก่อนป่ะเรียบร้อยครับผมระบายได้เร็วมากแต่ก็ตัดต่อครับผมก็ใช่สิครับผมก็ตัดต่อไงป่ะเดี๋ยวผมจะไป
ไปลงดันตรงด้านนู้นนะครับผมแล้วก็ผมต้องการขวดยาพิษอีกขวดนึงฮะเฮ้ยตรงนี้เขาขายอะไรเนี่ยขายน้ำส้มนะครับผมโอ้บวกแอคแท็ก10ไอ้พวกนี้ผมว่ามันจะทำให้เราตีแรงขึ้นนะฮะแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันไม่จำเป็นครับผมสำหรับเราเพราะเราจนรู้สึกว่ามันจะแพงไปประตูจงเปิดนี่โอ้โหเฮ้วันนี้มาสมืดเลยนะครับผมคือเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไงคือเราต้องการแค่ขวดยาพิษแค่ขวดเดียวเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมมีอยู่9ขวดไงมันต้องใช้ประมาณ10ขวดเดี๋ยวเราจะมาคราฟดาบเทพกันนะครับผมไปไอ้พวกมอนสเตอร์พวกนี้เราจะไม่ยุ่งนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่ภารกิจของเราไปอึ๊บนี่ลงดันไปเลยฮะวิ่งมาป Enter ลุยเลยโอ้มาเจอตรงนี้อีกแล้วมันเหมือนกับมันจะสุ่มนะฮะโอเคไม่เป็นไรโดดนี่เดี๋ยวนี้โดดคล่องนะฮะเข้าบ่อยมาบ่อยครับผมที่นี่ปึ๊บพาที่แล้วแบบเก๊ๆกังๆนะครับผมโอ้โหให้ไม่ได้ Data Dit แบบจะได้อะไรก็ให้มันคุ้มหน่อยนะฮะโอ้โห Data Dit ก็โอเคนะแต่ว่าถ้ามันได้สัก3แผ่น4แผ่นอะไรเงี้ยไม่ได้ทีละแผ่นเฮ้ยอ๋อโอเคถูกแล้วต้องมาทางนี้แล้วก็โดดทางนี้ไปทางนู้นโอเคปึ๊บได้ขดลวดอีกแล้วโอ้ปึ๊บเอาเฮ้ยเกือบตกประมาทเกินไปครับผมไปรู้สึกว่าไอ้ขวดพิษเนี่ยมันจะดรอปกับไอ้นี่ครับผมไอ้หอยน้ำแตกครับผมเนี่ยหอยน้ำแตกไอ้ตัวเนี้ยไอ้หอยน้ำแตกนี่ไงผมเรียกมันหอยน้ำแตกนะครับผมพอฟันแล้วมันจะน้ำมันจะแตกออกมาฮะโอ้ยโคตรเกลียดไอ้พวกไอ้ปลาลิวกิวเนี่ยเอามาอีกตัวหอยน้ำแตกนี่นะอึ๊บเอ้ยไอ้นี่มาแจมอันนี้กระจอกครับผมเฮ้ยนี่ได้แล้วขวดพิษขวดเดียวก็พอแล้วครับผมกลับบ้านแล้วฮะโอเคไปแล้วไม่อยู่แล้วกลับบ้านดีกว่ามั้งนี่กลับบ้านเลยโอเคครับผมรีบกลับบ้านด่วนเลยตอนนี้วิ่งเดี๋ยวเราจะไปอัปเกรดมีดดาบของเรานะครับผมไปด่วนเลยฮะไปเอ้ยตายหายละไอ้พวกมอนสเตอร์ก็จะโจมตีแล้วนะครับผมหลบวิ่งกลับบ้านก่อนไปครับผมจะถึงแล้วนี่ประตูแล้วครับผมเฮ้ยตรงไหนวะโอเคครับผมตรงนี้ปึ๊บเอ้ยผมจำได้ว่าตรงนี้มันมีกล่องอยู่นะฮะนี่ไงลืมเก็บเลยได้เป็นกรอบรูปนะครับผมเราสามารถที่จะเอาไปติดบ้านได้นะฮะเอาเฮ้ยบริการรถตุ๊กๆของเราปิดทำการตอนคืนนะครับผมโอ้มันวิ่งแค่ตอนเช้าครับผมในที่สุดก็ถึงบ้านจนได้นะครับผมปึ๊บไหนนี่ต้องใช้เมือกหอยนะครับผมขวดพิษอยู่ไหนวะอันนี้ก็ต้องใช้ขวดพิษอยู่ไหนหาไม่เจอต้นนี้แม่งไม่มีปุ๋ยใส่ขวดพิษผมไปไหนอ่ะอ๋อนี่ไงขวดพิษ
เอ๊ะเมื่อกี้เราก็ค้นหีบนี้แล้วนี่หว่าทำไมหาไม่เจอวะสายตาไม่ดีนะฮะนี่อัปเกรดดาบเป็นดาบอาบยาพิษนะครับผมไอ้ดาบเล่มนี้นะครับผมคือโต๊ะคราฟปกติมันจะคราฟไม่ได้นะฮะเราต้องไปเก็บหนังสือนะครับผมมันจะเป็นตำราการคราฟมิดดาบนะฮะจะอยู่ในหีบนะครับผมในดันเจียนอ่ะแล้วก็กดอ่านมันนะครับผมคราวนี้เราก็สามารถที่จะคราฟดาบอาบยาพิษได้นะฮะไอ้พวกนี้ก็เอาเก็บก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะกลับไปแก้แค้นไอ้หนูผีครับผมก่อนอื่นก็ต้องเอารูปที่เราเก็บมาได้นะฮะเอาไปติดข้างฝาก่อนปั๊บไหนวะนี่ปึ๊บนี่แปะกันเลยปั๊บโอเคก่อนจะไปแก้แค้นนะครับผมต้องแวะซื้อเสื้อผ้านิดนึงนะฮะช่วงนี้มีตังค์นะครับผมตัวนี้เวลยังไม่ถึงครับผมเรายังใส่ไม่ได้นะโอ้โหอันนี้ต้องเวล20ครับได้แค่ตัวนี้ว่ะซื้อมา1ตัวกางเกงอันนี้เวล15นะครับผมกางเกง1ตัวโอเคประมาณนี้ละกันครับผมแล้วก็กดใส่เลยนะครับผมชุดเก่าแล้วก็ขายทิ้งไปนี่โอ้โหขาลอยด้วยครับผมไม่งั้นล่ะโคตรวัยรุ่นน่ะโอ้อะแล้วก็ทิ้งไปครับผมอันนี้เอ้ยขายทิ้งไปอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปแก้แค้นกันดีกว่าครับผมไอ้หนูผีไอ้หนูผีข้ากลับมาแล้วจงเตรียมตัวรับการแก้แค้นจากข้าซะโดยดีมาแล้วครับผมนี่เข้าจุดเดิมเลยมามั่นใจไหมมั่นใจไหมรอบนี้มั่นใจสิครับผมมันต้องเจอกับดาบอาบยาพิษของเราปุ๊บนี่เป็นไงครับผมติดพิษเลือดลดทั่วพวบเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยลดเป็นบ้านเล่นเลยครับผมนี่รวดลดโอ้โหดาบเทพปาดนี่ฟันสองทีลดแบบตึก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 เลยครับโอ้โหเป็นไงล่ะดาบอาบยาพิษโอ้โหโอ้ยโดนช้อนเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าแพ้นะเว้ยแพ้แล้วอายเขานะเว้ยเฮ้ยอุตส่าห์แต่งตัวมาซะเต็มยศอุตส่าห์ไปคราฟดาบเทพมานี่ถ้ามึงแพ้นี่เรียกว่ากากแล้วนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยลบ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 วิ่งบนครับวิ่งบนวิ่งบนกิ้งหลบแล้วก็เข้าไปฟันตึกตึกแล้วก็ให้พิษนะครับผมกัดกินร่างกายมันเข้าไปนี่เป็นไงล่ะปุ๊บตึกตึกเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โอ้กิ้งหลบครับผมตึกตึกโอ้เป็นไงครับผมโดนพิษกัดกินครับผมโอ้ยโอ้ยเราก็เกือบตายเหมือนกันเนี่ยทำเล่นไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหมันตีหนักว่ะฮะกิ้งหลบก่อนอ่ะโจมตีเอ้ยมามาสิมาชุบชับเรียบร้อยตายครับผมไหนดูซิว่าในหีบมีอะไรบ้างได้ small generator นะครับผมไอ้หา generator small engine แล้วก็ขโมยโซฟามันไปเลยหม้อหายเฮ้ยอันนี้เก็บได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะครับผมเฮ้ยจักรยานอยากได้จักรยานอ่ะโอเคตรงนี้มีถ้วยถังกระมังหม้ออยู่นะครับผมนี่ทุบให้หมดเลยทุบแล้วได้ตังค์นะฮะนี่เอามาเอามาบางทีมันก็มีของดีๆซ่อนอยู่ครับนี่รู้สึกว่าได้เกลือขวดนึงว่ะเฮ้ยนี่แหละครับผมไอ้ของดีของเราก็คือขวดเกลือนี่แหละฮะ หมดยังเฮ้ยตรงนี้น่าจะเป็นทางออกมั้งเนี่ยไปดีกว่ามันจะไปออกตรงไหนวะเนี่ยกด E นะฮะปึ๊บเฮ้ยเอ้ยนายออกมาได้ยังไงอะโอ้เป็นไงครับผมตกตะลึงกันใหญ่ I was fixing the cave power generator and The cave complex extended all the way to here and you defeated So the bandit rats were behind the thefts. I knew it. We were following some leads that brought us here. Just about to go inside as well. You take a break and go to
โอเคครับผมภารกิจเสร็จสิ้นนะครับผมต่อไปก็เป็นการส่งเควสนะฮะผมไม่มีอะไรมากโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้เล่นต่อยังไงนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ผมไปส่งเควสก่อนละกันแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย